ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันค่ะว่าคสช.จะปลดล็อกพรรคการเมืองให้เร็วที่สุดพร้อมยังระบุอีกนะคะว่าไม่สนใจกรณีที่ผลโพลสำรวจความเห็นของประชาชนสนับสนุนให้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่าตนเองขณะที่ด้านของนายสุวิทย์นะคะก็ได้มีการเปรยค่ะว่าการประชุมครม.ครั้งนี้อาจจะเป็นนัดสุดท้ายของ4รัฐมนตรีแล้วค่ะสำหรับภาพรวมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้กล่าวถึงการประชุมคสช.ในวันนี้ซึ่งได้มีการหารือถึงการเตรียมการในการพูดคุยกับพรรคการเมืองในวันที่7ธันวาคมนี้ทั้งเรื่องการเตรียมการรับฟังความเห็นและให้ฝ่ายกฎหมายชี้แจงในข้อกฎหมายต่างๆสำหรับเรื่องการปลดล็อกของพรรคการเมืองในที่ประชุมคสช.วันนี้ก็ได้มีการพูดคุยว่าจะปลดล็อกพรรคการเมืองซึ่งขอให้เข้าใจเพราะคสช.พยายามปลดล็อกให้เร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการย้ายพักของนักการเมืองว่าเรื่องของการย้ายพักนั้นมีมาตลอดอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องของความสมัครใจของแต่ละคนเพราะมีนโยบายทางการเมืองที่ตรงกันและอยากแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผ่านมาพร้อมได้ยืนยันนะคะว่าตนเองไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายพักและไม่ได้สั่งให้ไข่ย้ายส่วนผลสำรวจความเห็นของประชาชนจากนิดาโพที่ให้คะแนนสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นทุกโพมีจุดมุ่งหมายในการทำโพอยู่แล้วและคำตอบที่ได้มาก็ไม่ใช่คำตอบของคนส่วนใหญ่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายสิบล้านคนและส่วนตัวนะคะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับผลโพที่ออกมาเพราะเชื่อมั่นในประชาชนด้านของผลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐใช้คดีความเป็นเงื่อนไขให้นักการเมืองย้ายมาสังกัดพรรคเช่นเดียวกับกรณีที่นายเดชณัฐวิทย์เตรียพิรมบุตรชายของนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลาออกจากพรรคเพื่อไทยมาอยู่พรรคพลังประชารัฐแต่มองว่าน่าจะเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันกับผู้นำคนเก่าขณะที่นายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวถึงการประชุมครม.ว่าจะเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของ4รัฐมนตรีที่ไปเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ซึ่งก็คาดว่าการประชุมครม.ในครั้งนี้อาจจะเป็นนัดสุดท้ายแต่ก็จะต้องขอดูรายละเอียดก่อนค่ะค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังยืนยันจุดยืนเดิมนะคะว่าสนใจงานด้านการเมืองซึ่งก็ระบุว่าไม่จำเป็นต้องเข้าสังกัดพรรคการเมืองใดและขณะเดียวกันก็ยังไม่มีพรรคใดทาบทามนายกรัฐมนตรีอีกด้วยค่ะทัศพลทิเสถียรถ่ายภาพน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ